่บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวในเมื่อรอดมาได้ก็น่าจะกลับมาส่งข่าวกันบ้างสิพวกเราต่างคิดว่าเจ้าตายแล้วทำให้แม่น่ะห่วงแทบแย่คือก็ใช่อ่ะนะข้าก็คิดว่าจะกลับมาบอกทางบ้านแต่ว่าข้าได้ใช้พลังก้าวบัวสองพยัคฆ์ถึงมีรอดออกมาได้ทำให้ข้าเหนื่อยจนหมดแรงข้าเดินถึงกลางทางก็เลยหมดสติไปรอจนตอนที่ข้าฟื้นขึ้นมาฟ้าก็สว่างแล้วจากนั้นข้าก็กลับบ้านทันทีไม่ได้โอเอสักนิดเลยเฮ้ผีเจาะปากมาพูดแท้ๆคนอะไรเห็นที่เขาว่าคนชั่วตายยากเจ้าเต๋อจู้นายคนเนี้ยดวงมันแข็งจริงๆก็คนมันชั่วดูเจ้าสิเป็นลูกผู้หญิงแต่ออกไปคบค้ากับพวกอันธพาลน่ะไม่รักษาหน้าของแม่ก็ไม่เป็นไรแต่ทำให้บ้านสามีเสียหน้านี่นะสิเจ้าคิดว่าลูกจุนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกท่านแม่ยายเพียงแค่ปลายเสียปลอดภัยก็เพียงพอแล้วฮะท่านแม่ยายเหรอใช่นี่ท่านผ่านความเห็นชอบจากท่านแม่แล้วเหรอพวกเราแต่งงานกันแล้วอ่ะข้าจึงต้องเรียกให้ถูกต้องปลายเสียยินดีที่เจ้ากลับมานะไม่งั้นคงทิ้งข้าไว้คนเดียวข้าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเจ้าหรือนี่เจ้าว่ามาสิลูกจุนไม่ดีต่อเจ้าตรงไหนจะไปหาสามีที่ดีอย่างนี้ที่ไหนได้ผู้หญิงเขาต้องมาแล้วเอาวางตรงนั้นหิวแล้วล่ะสิแม่สั่งคนใช้ให้ทำข้าวต้มพิเศษให้เจ้าก็รีบไปกินสิจริงด้วยคุณหนูรีบกินเถอะเชิญเลยกล้าสมอ้างเป็นข้าจะซ่ายมากทั้งนะเชิญเลยขี่ม้าสามศอกไปบอกเลยดูสารรูปเจ้าสิใครเขาจะเชื่อเอ้ยแม่น่ารักที่สุดเลยข้าหิวไส้จะขาดอยู่แล้วเชิญเลยคุณหนูนี่ข้าวต้มโถ่เอ้ยแล้วกันช้าๆสิกินช้าๆไม่เป็นไรแม่คิดไปแล้วเร็วๆนี้แหละแม่จะจัดงานมงคลให้เจ้าสองคนนะนี่จะแต่งจริงๆใช่ไหมใช่แล้วรู้หรือเปล่าแต่งกับข้าไม่ได้ง่ายนะข้าเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลซุ่นที่มีฐานะที่ร่ำรวยอ่ะคิดจะแต่งกับข้าอย่างน้อยก็ต้องมี100 ตำลึงไม่ถูก 1,000 ตำลึงทองนะถ้าจ่ายไหวหรือเปล่าเจ้าเด็กคนนี้พูดเหลวไหลอะไรแม่สอนว่ายังไงจำได้หรือเปล่าไม่ใช่ท่านแม่นี่ก็เพื่อท่านแม่นะหลังจากข้าแต่งไปใครจะดูแลท่านแม่เล่าข้าเนี่ยต้องการสินสอดเยอะๆเป็นการวางแผนเพื่อชีวิตบรรปลายของท่านนางหากเล่าแม่ไม่ต้องให้เจ้าเป็นห่วงหรอกท่านแม่ยายปลายเสียทำชนี้ก็เป็นการดีแล้วนี่ไม่ปลายเสียเอ่ยปากเรื่องสินสอดทองแล้วก็ท่านกับปลายเสียน่ะยังไม่เคยไปบ้านข้าถือโอกาสนี้ไปเป็นแขกที่บ้านข้าเถอะนะอ๋อดีดีทำไมยายปลายเสียพวกเราเข้าเขียนบ้านตระกูลจางแล้วมองไปรอบๆสิป่าภูเขาทั้งลูกรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลจางรวมทั้งผลผลิตจากป่าไม้ยังมีที่นารอบๆอีกด้วยนะได้ยินหรือยังของอย่างเงี้ยใครก็พูดได้ทั้งนั้นใครจะพกโฉนดที่ดินติดตัวล่ะถึงให้มีก็หาคนพิสูจน์ไม่ไ
แต่ช่างเธอกลับถึงบ้านค่อยว่ากันวะไปโอ้โหดีนินท่านพี่ยายเชิญดูตามสบายนะมีปัญหาอะไรถามก็ได้เลยที่เขาว่ากันว่าทำงานกว่าจะหามาได้นั้นแสนลำบากแต่เก็บรักษาไว้ยิ่งลำบากกว่านี่เป็นทรัพย์สินของตระกูลบิดาเจ้าทิ้งไว้เจ้าบริหารจัดการได้ดีท่านผมเกิดไปแล้วล่ะว้าวราคาคุยซะละมั้งใครหน้าไหนมันจะรวยได้ขนาดนี้บ้านพักหลังนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เล็กที่สุดในทรัพย์สินตระกูลจางนะปกติมีเพียงข้าคนเดียวที่พักอยู่ที่นี่บ้านบรรพชนของตระกูลจางสมควรเป็นสิบเท่าของที่นี่ล่ะเป็นตระกูลใหญ่โตจริงๆด้วยวันนี้ได้เปิดหูเปิดตาข้าเจ้าเต๋อชื่อต่อไปนี้จะได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกวันแล้วสินะเอ้ยหนูพี่เสี่ยวเจิ้นมีอะไรเหรอที่จริงตั้งแต่ตอนแรกเนาะข้าก็แค่ล้อเล่นต่างหากล่ะท่านก็รู้นี่นาคนอย่างข้าเนี่ยไม่สนทรัพย์สินเงินทองหรอกนี่ข้ารู้แล้วนะพวกเราไปคุยกันที่บ้านดีกว่าเข้าไปเชิญครับจ้าเชิญตามสบายนะโอ้โหอันนี้คือกระเบื้องหิมะของสมัยถังดูดีๆสิมือจะมีสักใบหนึ่งแล้วก็ชิ้นเนี้ยเป็นภาพวาดของอู่เต้าจือปราดทางการวาดภาพด้านใดเป็น87ม้วนคัมภีร์เทพเซียนไม่ง่ายที่จะเก็บครบนะอันนั้นหยกสมปรารถนาเจดีย์ไข่มุกแล้วก็เครื่องลายคลามเอ้ยนี่ท่านพูดช้าหน่อยได้ไหมอ่ะคือหมายถึงของแต่ละชิ้นมูลค่ามหาศาลเลยละสิใช่ไหมของเหล่านี้ล้วนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสะสมได้ส่วนหนึ่งเป็นของที่บรรพชนตกทอดมาให้เงินค่าก็ไม่ขายมูลค่าของพวกมันประเมินค่าไม่ได้เลยละงั้นท่านมีเงินถึงเพียงนี้ค่าสินสอดก็คงจะไม่มีปัญหาละมั้งเฮ้ยอย่าเอ่ยถึงเรื่องสินสอดไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาสักครู่ก็จะแจ้งห้องบัญชีให้เขาเตรียมสินสอดส่งไปวันพรุ่งนี้ข้าจะไปตกแต่งท่านดีท่านแม่ยายเชิญดูทางโน้นนะได้จัดไปเชิญอันนี้ถูกเชิญทางนี้แหละครับอันนี้หยุดก่อนหยุดทำไมอ่ะหยุดท่านแม่มีอะไรหรอแม่จะลงไปซื้อของหน่อยเจ้ารออยู่บนรถอย่าไปไหนนะโอ้ได้ฮะจ้าห้ามไปไหนนะจ้าย้ำจังวันนี้ขายใหม่ดีขายดีไหมไม่ดีตลาดเงียบมากใครเลยแค่เต๋อจุ๊ลงมาฮะเหมยทำอะไรกันนี่ฮะลงมานะแค่เต๋อจุ๊ท่านกลับมาหาข้าเดี๋ยวนี้เลยเจ้าเต๋อจุ๊เจ้าเต๋อจู้อะไรกันฮะก็ไม่ใช่คือแม่คือพวกเราอย่าไปสนใจเลยยุ้ยเหมยไม่รู้ว่ากินยาอะไรผิดมาพูดจาไม่รู้เรื่องเพ้อเจ้อใหญ่แล้วเนี่ยข้าว่านางต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะบ้าอะไรกันเราเอาเปรียบข้าแล้วยังไม่รับผิดชอบอีกลงมาเลยนะกลับบ้านกับข้าเอ๊ะเด็กนี่บ้าแล้วจริงๆเนี่ยแหละฮะนี่เป็นลูกสาวข้าปายเสียเจ้าดูให้ดีนะดูให้ชัดๆสิบนรถนี้ไม่มีเจ้าเต๋อจู้ไม่มีมีที่ไหนกันล่ะนี่ปายเสียลูกข้าวันพรุ่งนี้ก็จะแต่งงานออกเรือนต่อไปเนี้ยอย่ามารบกวนนางอีกเข้าไปไม่ซื้อแล้วล่ะนี่ไม่ซื้อไปนี่ไปได้แล้วเจ้าเต๋อจู้ไม่อย่าพังเจ้าเต๋อจู้ไม่อย่าพังทางนี้ไปลงมาเดี๋ยวนี้เจ้าเต๋อจู้เจ้าเต๋อจู้ยื่นเหมยจะมาได้ไงทำไงดีล่ะพรุ่งนี้เสี่ยวจุนจะแต่งกับเจ้าเต๋อจู้แล้วเจ้าเต๋อจู้มันเหลือเกินจริงๆเลยนะข้าดีกับเขาขนาดเนี้ยสุดท้ายก็ใช้ร่างของเจ้าไปหลอกคุณชายจางอ่ะแย่ชะมัดตอนที่ข้าอยู่ใกล้ๆเสี่ยวจุน
ข้ารู้แล้วว่าเขาเนี่ยดีต่อข้าขนาดไหนแต่ข้ากลับทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองดูเจ้าเต๋อจู้ทำเรื่องเหลวไหลใช้ประโยชน์จากความรักที่เสี่ยวจุนมีต่อข้าเรื่องนี้ข้าไม่ยอมเลยใช่สิแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอ๊ะข้ายื่นเหมยออกจะสวยขนาดเนี้ยใครๆก็ต่างจะแย่งกันจีบข้าเนี่ยแต่ข้าดันไปรักเจ้าเต๋อจู้เวรกรรมจริงๆเลยแย่ชะมัดเลยไม่ได้ข้าทนให้เสี่ยวจุนถูกเจ้าเต๋อจู้ต้มอีกไม่ได้แล้วเจ้าจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยข้ารู้แล้วนี่ถุงนี้นะใช่นี่เป็นของที่เสี่ยวจุนมอบให้ข้าขอเพียงมีมันข้าก็สามารถหาเสี่ยวจุนบอกความจริงเขาได้ดีเลยข้าจะไม่ให้เจ้าเต๋อจู้สมปรารถนาหรอกอืมอันนี้เอาดอกไม้วางตรงนู้นนะระวังด้วยระวังหน่อยนะครับข้าไปทางนู้นก่อนนะอ๋อดีใจร้อนน้อยให้สะอาดนะครับระวังแตกนะอันนี้ขยับไปทางนี้กันหน่อยดีมากผู้ชายตาสู้กำลังหาอยู่พอดีไปไหนมาเนี่ยข้ามีเรื่องสำคัญต้องคุยกับท่านตามลำพังท่านไปกับข้าได้ไหมอ๋อได้ตาสู้ตัวนี้ก็ได้นะไม่มีใครหรอกตกลงว่าเจ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับข้าตามลำพังนั่นเหรอผู้ชายคืออย่างนี้นะเดิมทีข้าคิดว่าท่านเพียงเป็นนายน้อยมาจากครอบครัวร่ำรวยแต่พอเวลาผ่านไปข้าได้ใกล้ชิดท่านท่านเป็นคนที่ดีมากมีความกล้าหาญท่านมีความรักที่มั่นคงทำให้ข้าเลื่อมใสท่านมากเลยตาสู้ที่เจ้าจะพูดไปแค่นี้เองเหรอข้าเสี่ยวจุนท่านดูขลุ่ยที่ท่านมอบไปข้ากับมือเมื่อตอนนั้นข้าคือปลายเสียตัวจริงท่านดูสิขลุ่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ปลายเสียคนนั้นที่ท่านเห็นตอนนี้แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ปลายเสียเขาเป็นผู้ชายที่ชื่อเจ้าเต๋อจู้ตาหักแล้วท่านจะต้องเชื่อข้าเลยตาสู้ข้าไม่เข้าใจจะพูดเรื่องอะไรเด้อแต่ว่าข้าคิดไม่ถึงเลยว่าจิตใจของเจ้าจะต่ำซามขนาดนี้แม้ต้องคุยกับข้าเจ้าก็ขโมยไปนะข้าเปล่าตาสู้เสียงที่ข้ารักเจ้าเหมือนพี่น้องถือว่าเจ้าเป็นสหายข้ารู้ใจข้าแต่ว่าช่างเถอะถือว่าไม่เคยรู้จักกันเจ้าไปซะเสี่ยวจุนพอทีนะอย่ามาข้าเป็นข้าต้องลงมือกับเจ้านะไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าเสี่ยวจุนเสี่ยวจุนทำไมท่านไม่เชื่อข้าอยากจะบ้าตายคิดไม่ถึงว่าข้าจางสุดจนจะมีวันนี้คบหากับโจรไม่ถูกนะขลุ่ยเจ้าครึ่งหนึ่งไงบนโลกใบนี้มีเพียงขลุ่ยในมือเจ้าสามารถรวมเข้ากับครึ่งนี้ของข้าข้าคิดว่าเช่นนี้ถึงแม้อนาคตพวกเราแก่ตัวลงหน้าตาเปลี่ยนไปพวกเราจะรวมเป็นหนึ่งเช่นเดียวกับขลุ่ยนี้ไม่แยกกันตลอดกาลอะไรนะไม่ผิดแน่นี่เป็นขลุ่ยที่ข้ามอบให้กับปลายเสียแล้วมันอยู่ในมือต้าสู้ได้ยังไงกันหรือว่าเขาขโมยไปไม่ถูกสิหรือว่าเขาเก็บได้เสี่ยจุนท่านดูครูที่ท่านมอบไปข้ากับมือตอนนั้นข้าคือปลายเสียตัวจริงท่านดูสิครูเป็นเครื่องพิสูจน์ปลายเสียคนนั้นที่ท่านเห็นตอนนี้แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ปลายเสียเขาเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าเจ้าเต๋อจู้ตาหักท่านจะต้องเชื่อข้าเลยไม่หรอกมั้งหรือว่าใต้ฟ้ามีลมที่ประหลาดชนิดจริง
ฮ้ยไม่ได้การละข้าจะต้องหาผายเสียถามเรื่องนี้กระจ่างคุณชายคุณชายเกิดคุณชายท่านหาคนหรือว่าหาของเจ้าเห็นต้าสู้หรือเปล่าต้าสู้งั้นเหรอเมื่อกี้ข้าเห็นเขาออกไปเหมือนคนเสียสติเลยข้าถามเขาเขาก็ไม่ตอบไม่รู้ว่าเขาไปไหนเข้ารู้แล้วเจ้าทำงานต่อไปเถอะนะครับว้าวนี่เหล่านี้ล้วนเป็นของข้าไม่ใช่สิของบ้านพวกเราใช่แต่ว่าที่เจ้าบอกคือ 1,000 ตำลึงข้าเพิ่มให้อีกนิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นทองคำสูงกว่าตำลึงหวังว่าแม่นางจะเข้าใจจิตใจของข้านะตายแล้ว 2,000 ตำลึงเหรอข้าทราบว่าเจ้าดีต่อปายเสียแต่ก็ไม่ต้องมอบของขวัญใหญ่โตถึงอย่างนี้ถ้าคุณยายจะพูดแบบนี้สิแล้วจะเกี่ยวโดกันแล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกันยังว่าจะทองคำแค่นี้เลยต่อให้เป็นทรัพย์สินของตระกูลจางทั้งหมดก็รู้เป็นของปายเสียถ้าไม่ยายโปรดรับไว้เถอะนะตกลงรับไว้ใช่ท่านแม่ที่สิจุนพูดมีเหตุผลหลังจากพวกเราแต่งงานกันแล้วเขาต้องถือว่าท่านเป็นแม่อีกคนนึงเพราะฉะนั้นท่านอย่าเกรงใจรับไว้เถอะรับไว้ปายเสียข้ามีอยู่เรื่องนึงขอคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวสะดวกไหมนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่าพวกเราก็จะแต่งงานกันแล้วต่อไปมีเวลาเยอะแยะไม่ต้องรีบร้อนก็ได้คือว่าข้ามัวแต่ร่ำไรอยู่นั่นแหละรีบไปสิได้เร็วก็ได้ขอบใจนะผู้ชายกับผู้ชายจะมีเรื่องอะไรคุยกันอีกล่ะเอ้ยใช่แล้วของพวกนี้พวกเจ้าฟังใครดีนะเพราะว่าท่านแม่ก็อายุมากแล้วหมู่นี้สายตาหรือก็ไม่ค่อยดีเห็นอะไรก็ตาลายไปหมดพวกเจ้าเอาสินสอดกับของขวัญกับทองคำเหล่านี้ส่งไปที่ห้องข้าเดี๋ยวนี้เลยรอข้ากลับมาตรวจรับให้เรียบร้อยชิ้นเดียวก็ขาดไม่ได้นะรู้ไหมรับทราบไม่ต้องพูดแล้วรีบไปเถอะรีบไปค่ะนี่จะพูดจะผายลมก็ว่ามาอะไรนะคือมีอะไรก็รีบพูดมาเลยค่ะมีเรื่องต้องจัดการน่ะไม่ต้องรีบหรอกอยากจะถามเจ้าว่าก่อนหน้านี้ข้ามอบคุยเครื่องท่อนให้เจ้าอ่ะยังอยู่ไหมอะไรนะคุยเครื่องท่อนนั้นเหรอนี่ท่านมอบคุยให้ข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะอันนี้ไงคุยนี่ข้ามอบให้เจ้าจำไม่ได้แล้วเหรอดูท่าทีของจางเสี่ยวจุนแล้วแสดงว่าขลุ่ยนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันมั่นหมายระหว่างเขากับซุนปายเสี่ยเอาเถอะข้าศึกมาขุนพลต้านน้ำมาดินสูงอาศัยความแบบเรืองของข้ามีหรือจะเอาไม่อยู่ที่แท้ท่านพูดถึงอันนี้เหรออย่างนั้นขอโทษด้วยหมู่นี้เกิดเรื่องมากมายข้าก็เลยหลงลืมขลุ่ยนี้มีความหมายกับข้าข้าจะลืมได้ยังไงแล้วสิ่งของที่สำคัญขนาดนี้เจ้าคงไม่ลืมแน่นอนนี่เป็นเครื่องยืนยันของพวกเราเป็นวัตถุแห่งโชคดีของข้าเจ้าต้องทดสอบให้ดีนะจริงไหมใช่แต่ว่าบอกข้าได้ไหมว่าทำไมของชิ้นนี้ถึงไม่อยู่ที่เจ้าเอ๊ะเนี่ยเหรออืมแย่แล้วนี่ข้าก็ระวังมาโดยตลอดเลยนะดูแลรักษาดีเลยนะจะบอกให้ไม่รู้เพราะอะไรมีวันหนึ่งมันหายไปข้าคิดว่ามีคนขโมยไปจากข้าแน่นอนเดิมทีข้าร้อนใจมากเลยนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาอยู่กับท่านนี่เองอะท่านหาพบได้ยังไงหรออ๋อมีคนเก็บได้ส่งคืนให้ข้าโชคดีที่มันกลับคืนเจ้าของเดิมมันนะงั้นก็ดีงั้นก็ดีเอ้ยอันนี้ของเจ้าอ๋อ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 อ
ใช่เจ้าต้องรักษาให้ดีนะอย่าทำหายอีกละวางใจได้เลยข้าจะรักษาไว้อย่างดีเลยเราใช่แล้วไปเสียพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของเราสองคนคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะอยากไปเที่ยวเล่นอีกละได้ตอนนี้จะทำยังไงดีนะเนี่ยข้าแต่งกับจางสือจนไม่ได้จริงอ่ะมันจะดีเหรอเฮ้ยรู้แล้วคืนนี้เราหอบเอาทองคำหนีไปซะเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยอาศัยพลังวิเศษหาคนมีเงินเยอะสักคนมาสับตัวแบบนี้ก็มันมีคนหาก็เจอแล้วจัดไปรีบแบกไม้เท้าสองอันนั้นกลับมาดีกว่าสวัสดีจะบอกข่าวดีให้นะเจ้าอยู่ในตาข่ายวิเศษของข้าเนี่ยอย่าคิดหนีเลยเสียแรงเปล่าเฮ้ยเทพกระต่ายไม่มีอะไรทำง่ายๆฮะถึงได้จ้องตามข้าอยู่ได้แล้วเข้ารีบปล่อยข้าแล้วเข้านี่เจ้าว่าข้าอย่างนั้นเหรอข้าต่างหากต้องตำหนิเจ้าอะหาแต่เรื่องให้ข้าปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเลยแต่ตัวเองกลับเที่ยวเล่นเบิกบานใจอย่างเดียวเนี่ยฮะนี่จะพูดฮะข้าไม่สนใจท่านแล้วแต่ท่านมีสิทธิ์อะไรมาขังข้าไว้เนี่ยรีบปล่อยข้าแล้วนะไม่อย่างนั้นได้เห็นดีกันแน่จ้าข้าปล่อยเจ้าก็ได้แต่ต้องรับปากข้าก่อนนะถ้าปล่อยเจ้าออกจากตะข่ายวิเศษนี้แล้วเนี่ยเจ้าจะต้องไปหาไม้เท้าทั้งสองอันกับข้าแต่โดยดีนะไม่งั้นคราวหน้านี่ก็อย่าหวังเลยข้าจะตัดขาเจ้าต้องคู่ทิ้งซะด้วยซ้ำไปจะลองหรือเปล่าล่ะฮะฮะท่านจะตัดขาข้าเหรอโถ่เฮ้ยเทพกระต่ายใจร้ายจังเลยอ่ะจะบอกอะไรให้นะขืนท่านใจร้ายแบบเนี้ยไม่มีใครมาขอหรอกมีหวังขึ้นคานแน่แน่ห่วงตัวเจ้าก่อนดีกว่านะคนที่ขึ้นคานเดียวกันน่ะเอาเถอะนะรีบปล่อยข้าเถอะข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างได้เลยไปเร็วนี่เทพกระต่ายข้าจะบอกให้แถวนี้ข้าเที่ยวจนทั่วแล้วนี่เลยสนุกเยอะแยะเลยอ่ะนี่ดูนี่สิคะเล่นไหมล่ะยังมีอีกเพียบเลยนะปะเดี๋ยวข้าพาทัวร์ไปแล้วไม่ได้เมื่อกี้บอกว่ายังไงอะฮะรีบปล่อยมือข้านะทำไมเล่าพูดอยู่แมบข้าจะเหลืออดแล้วนะสาปให้เป็นลิงซะเลยนี่อะไรอีกอ่ะนิสัยนะนิสัยเจ้าสร้างแต่ปัญหาจนวุ่นวายสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวไปหมดทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาตั้งแต่ท่านปู่ท่านย่ายันเหล่าเทพพิทักษ์ดอกไม้ลามไปถึงซุนปายเสียเจ้าเต๋อจู้ต้องสลับร่างจนวุ่นวายตอนนี้พวกเขาหน้าต่างร้อนใจตามๆกันแล้วเจ้ายังมีกระจายไปเที่ยวเล่นอีกอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันใช้ไม่ได้จริงๆเลยนะน่าๆๆใจเย็นก่อนเถอะข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วแต่ว่าทำไมท่านต้องตรวจเป็นฟืนเป็นไฟแบบนี้ด้วยเราเดี๋ยวหน้าไม่สวยนะถ้าหน้าไม่สวยอ่ะเดี๋ยวอดมีแฟนด้วยเดี๋ยวไม่มีใครมาจีบนะรู้ไหมเจ้าหุบปากเถอะข้าจะแต่งไม่แต่งนั้นมันหนักส่วนไหนของเจ้าเหรอตัวเองหาให้ได้ก่อนเถอะตอนนี้เรื่องรีบด่วนก็คือหาไม้เท้าให้เจอหาไม้เท้าให้เจอหาไม้เท้าให้เจอเจ้าฟังภาษาเขาหรอกไหมพอแล้วจริงๆเลยผู้หน้าเบื่อจริงเลยท่านเนี่ยฮะเดี๋ยวนู่นฮะทำไม
ม่ได้แอมหรอกข้ารู้ทันหรอกคิดว่าข้าเป็นอะไรหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะจริงๆนะเหนื่อยยังสตอเข้าไปสตอเข้าไปไม่เท้าโอ้ย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 ทำไงเล่าตาเชื่อหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมฮะก็ภาพเดียวนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยใช่แล้วข้ายังจะต้องไปเอาไม้เท้าอีกอันหลังจากนั้นก็ไปเก็บของไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชักจ้าไม่ได้แล้วโอ้ยเหนื่อยจังมัดเข้าไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วไม้เท้าไม้เท้าสีแดงไม้เท้า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 เอาทองแล้วก็หนีไปให้ไกลๆเจ้าเต๋อจู้เอ๋ยเจ้าเต๋อจู้ทำไมฉลาดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยกลับก่อนกลับก่อนจบให้นิดเฮ้ยกลับเอ้ยฮะฮไปเงียบๆหน่อยสรุปแล้วเขาว่าหยิบไม้เท้าขึ้นมาก่อนไหมอ๋อได้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 เฮ้แค่นี้ก็ลุ้มจัดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าปอดแหกชัดๆโถ่ก็ใช่เลยสิแต่ไม้เท้าสองอันนี่นะในที่สุดเราก็หาเจอทีนี้ก็ให้สองคนนี้สลับร่างกันงานเราก็สำเร็จแล้วอ่ะเฮ้นี่เทพกระต่ายข้าว่าปล่อยไว้อย่างนี้แหละโอกาสแบบนี้หายากนะโอกาสที่คนนึงจะเป็นอีกคนนึงอ่ะแบบนี้มันก็สนุกดีนะนี่มีโอกาสอีกแล้วนะเดี๋ยวเอาไม้เท้าไปคืนเจ้าของกันดีกว่าหยุดปัญญาอ่อนสักเรื่องได้ไหมทำในสิ่งที่ถูกที่ควรดีกว่าซุนปายเสียก็คือซุนปายเสียเจ้าเต๋อจู้ก็คือเจ้าเต๋อจู้ถ้าทุกคนเปลี่ยนสลับสถานะกันง่ายแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยโลกไม่ยิ่งวุ่นวายกันไปใหญ่เหรอนี่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะรู้ไปถึงท่านปู่ท่านย่ากับเทพดอกนะมีว่าข้าจะพลอยโดนหางเลขไปด้วยเลขผลที่ตามมาเนี่ยเจ้าคงจะรู้ดีนะโอ้มันหนักหนาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยงั้นปิดเป็นอย่างเดิมก็ได้แต่ว่าจะทำยังไงอ่ะซุนปายเสียก็ไม่อยู่แล้วเราจะไปหาตัวได้ที่ไหนเงินเรื่องสำคัญตอนนี้ก็คือหาซุนปายเสียให้เจอให้พวกเขากลับคืนร่างเดิมทีนี้ทุกอย่างก็จบเจ้าเต๋อจู้คนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยต้องสั่งสอนสักนิดหน่อยละสั่งสอนเสร็จแล้วค่อยเขาเปลี่ยนร่างยังมีอีกนะข้าจะกำชับเจ้าหลังจากเรื่องนี้จบลงไปแล้วเนี่ยเจ้ายังมีภารกิจสำคัญยิ่งกว่าก็คือกลับไปร่างเดิมขององค์หญิงเก้าอย่าออกมาอีกอย่าซุกซนข้าในสุดจะทนนะรู้ไหมให้กราบก็ได้ได้ไหมได้หรือเปล่าล่างได้ไหมนี่เทพกระต่ายพูดซ้ำอยู่ได้พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนแก่รู้ไหมขอบใจนะที่อวยพรถ้าจะไม่ก่อเรื่องเนี่ยข้าก็ไปทำหน้ายักหรอกเจ้าน่าเอาแต่ใจเล่นสนุกไปวันๆทำให้ข้าเสียเวลาวิ่งไล่ตามเจ้ามาถึงที่นี่หัดใช้สมองซะบ้างสิคนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะเจ้าคนเดียวนะหัดสำนึกเอาไว้บ้างได้ยินแล้วไม่รู้ว่าหลิวฟงกับทางนู้นเป็นยังไงบ้างอาราชีพัวจัดการสักทีได้ไหมอ๋อได้เลยหูหยินคุณหนูหายไปอีกแล้วฮะหายไปอีกแล้วเหรอตายแล้ว
เกี่ยวแต่งงานจะมาถึงแล้วอย่ามัวอยู่เฉยรีบไปช่วยกันหาเร็วเข้าหาให้ทั่วนะต้องหาให้เจอไปเร็วไปเร็วไปไปไปหาเรื่องให้ทุกวันสินะทำไมไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยไม่เท้าไม่เท้าเอ้าไม่เท้าไม่เท้าไปไหนอะเฮ้ยหาเจอแล้วหรือยังไม่เจอครับผู้หญิงหาจนทั่วแล้วแล้วจะทำยังไงกันดีเนี่ยฮะคุณหนูอยู่นี่ครับเฮ้ยฮะโถเอ้ยสวรรค์นี่เจ้าทำอะไรอยู่แล้วทำไมมาอยู่นี่ล่ะฮะคือทำไมมาอยู่นี่ท่านแม่คือเมื่อวานนี้ข้าเราไม่หลับก็เลยออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วจู่ๆทุกอย่างมันก็ดับวูบแล้วข้าก็ไม่รู้สึกตัวจนถึงตอนนี้แหละนี่ข้าก็ยังงงๆอยู่เลยเอานิสัยเก่ามาใช้อีกแล้วแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วยังจะก่อเรื่องจนได้ฮะนี่เป็นวันมงคลของเจ้าใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเกี้ยวเจ้าสาวก็จะมาถึงแล้วให้ลูกจุนเห็นเข้าเขาคงจะไม่พอใจมันไม่ใช่มั้งเกี้ยวแต่งงานมาถึงแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยวรีบประคองคุณหนูกลับห้องเร็วเข้าเกี้ยวแต่งงานมาถึงแล้วเกี้ยวแต่งงานมารับผ้าเหรอเนี่ยเลอะเทอะจริงๆเลยเร็วไปแม่ไปแล้วนี่เดี๋ยวก่อนสิเขาว่าจะอยากไปเลยดูจากเหตุการณ์แล้วจ้างก็ไม่มีใครเชื่อว่าเจ้าคือป๋ายเสี่ยแต่ข้าก็ทนไม่ได้ที่เห็นเสียจุนแต่งกับเจ้าเต๋อจู้ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือหาไม้เท้าให้เจอและเปลี่ยนร่างของพวกเจ้ากลับมานี่จึงจะสามารถแก้ปัญหาจะไปหาที่ไหนรอจนข้าหาเจอพวกเขาต่างก็ทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินแล้วฮะเฮ้ยท่านปู่ท่านย่าพวกเจ้าสองคนกำลังหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยนั่นไม้เท้านี่ทีนี้พวกเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะรีบเอาไปสิแล้วเปลี่ยนร่างเป็นป๋ายเสี่ยฮะโอ้ยโอ้โหฮ่าในที่สุดก็เรียบร้อยสักทีไปเถอะครู่นี้เราหลับไปเหรอที่นี่ที่ไหนเฮ้ยไม่ท้านี่มีทางแล้วมีทางแล้วมีทางแล้วรีบขอบคุณท่านปู่ท่านย่าเถอะท่านปู่ท่านย่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณท่านปู่ท่านย่าขอบคุณขอบคุณนี่ป๋าเสียรีบไปพวกเราต้องขัดขวางพวกเขาแต่งงานเร็วไปเร็วเข้านี่จะอย่าคิดวิ่งนะท่านฟังเขาพูดก่อนเจ้าดูสิเกี่ยวจะสาวมาถึงแล้วล่ะนี่อย่าคิดเล่นลวดลายกับแม่แม่จะไม่ปล่อยเจ้าข้าคือครอบไว้ทำตัวดีๆมาประกอบท่านยายเกี่ยวเถอะนะอะไปเร็วช้าก่อนผู้ท่านแต่งกันไม่ได้เนี่อะไรเนี่ยสองคนจะทำอะไรกันเด็กๆเอาสองคนนี้ออกไปทีครับเดี๋ยวอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาพันพูดก่อนมาสิเสี่ยจุนใครกล้าเข้ามาพูดก่อนแต่งงานด้วยหมดเลยนะข้าเสพถอยไปสิถอยไปถอยไปนะนี่จะทำอะไรต้าสู้เสี่ยจุนจะฟังข้านะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ป๋ายเสี่ยยังพูดจาเลวไหลได้ไหมข้านี่แหละป๋ายเสี่ยตัวจริงข้าคือป๋ายเสี่ยเร็วๆสิอย่าช้าๆรีบขึ้นเกี้ยวขึ้นเกี้ยวเลยเสี่ยจุนไม่ได้เสี่ยจุน
ท่านแต่งกับเขาไม่ได้นะแต่งกับเขาไม่ได้โอ้โหข้านี่แหละปลายเสียละเฮตีเจ้าเฮตีเจ้าให้ตายเลยเย้ผู้หญิงมือน่ะคราวก่อนถูกเจ้าตีไปแล้วคราวนี้ยังจะคิดตีข้าอีกเหรอคราวนี้ข้าไปตีเจ้าแล้วยุ่ยเหมยเอาไม้เท้าไว้ข้าสุดยอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกปากจริงๆเลยอ่ะใช่นั่นละสิกลับมาแล้วกลับมาแล้วดีจังเลยสิดีจังเลยนี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะนี่พวกเจ้าท่านแม่สื่อจุนเข้าไปในบ้านก่อนเถอะแล้วข้าจะอธิบายให้ฟังนะมาสิหยุดนะเจ้าจะอะไรเล่าเจ้าจะไปไหนล่ะฮะไม่ทำไมหรอกก็ไม่ทำไมหรอกเจ้าต้องกลับบ้านกับข้าเราสองคนจะได้คิดบัญชีกันหน่อยไงเล่าคราวนี้เลิกคิดหนีจากข้าเลยไปไปสิข้าไปชนะอย่าทำอย่างนี้เลยช่วยด้วยช่วยด้วยคิดไม่ถึงจริงๆใต้แผ่นฟ้านี้กลับมีเรื่องที่ประหลาดเช่นนี้ขอโทษนะปลายเสียข้าไม่ดีเองตอนแรกไม่สามารถจดจำเจ้าได้ทำให้เจ้าต้องลำบากจริงๆแล้วน่ะต้องโทษที่แม่ไม่ดีแม่ขอโทษเจ้าด้วยนะไม่ค่ะท่านแม่กับเสี่ยวจุนรู้ดีต่อข้าหากไม่ใช่ครั้งนี้ได้เปลี่ยนสลับร่างข้าก็ไม่รู้เลยว่าท่านแม่รักข้ามาตลอดแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าเพื่อข้าแล้วแม้แต่ชีวิตท่านก็ให้ข้าได้ ไม่ผ่านเรื่องราวก็ไม่เกิดปัญญาท่านแม่ท่านวางใจเถอะจากนี้ไปข้าจะกตัญญูต่อท่านไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหรือว่าเป็นภรรยาของเสี่ยวจุนข้าก็จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวังดีคิดไม่ถึงว่าเจ้าเต๋อจู่จะเชื่อฟังยุ่ยเหมยไปมอบตัวที่ศาลนับว่าเขารู้ที่จะกลับตัวทีนี้ก็หมดเรื่องแล้วสบายแล้วโชคดีที่จบเรียบร้อยไม่มีความเสียหายนะรีบไปรายงานท่านปู่ท่านย่าบนสวรรค์เถอะจะบ้าเหรอกลับไปที่ไหนกลับไปที่ร่างเดิมองค์หญิงก้าวนะสิท่านเทพกระต่ายข้ารู้ว่าท่านเป็นคนดีที่สุดเลยครั้งเนี้ยดีที่มีท่านอยู่นะข้าจึงสามารถสำเร็จภารกิจอย่างราบรื่นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านช่วยข้าเอาไม้เท้าเนี่ยกลับไปคืนให้พวกเขาด้วยข้าจะไปเก็บหัวผักกาดแดงมาบำรุงขวัญท่านนะท่านว่าดีไหมล่ะฮะดีไหมความคิดดีของเจ้าไม่เลวนะไม่ได้จะให้ข้ากลับไปคนเดียวได้ยังไงเขาบอกไม่มีทางหรอกเจ้าสุขสนนานพอแล้วรีบกลับไปได้แล้วโธ่ข้าขอร้องท่านแล้วนะข้าจะกลับมาอย่างเร็วเลยได้ไหมไม่มีทางไม่ต้องมาเพ้อเจ้อด้วยข้าไม่หลงกลเจ้าแน่นอนไปมาแล้ว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 กลับมาแล้วที่สุดพวกท่านก็กลับมาแล้วสองท่านรอคอยมานานแล้วพวกเราเอาไม้เท้ากลับมาให้แล้วนะบัดนี้ของกลับคืนเจ้าของเดิมแล้วนะเชิญหยิบเลยนะไม้เท้านี้เนี่ยเป็นการจบเรียบร้อยไม่มีความเสียหายขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกท่านกระต่ายก็คงเหนื่อยไม่น้อยคราวนี้ไม้เท้ากลับมาแล้วพวกเราก็หมดเรื่องแล้วล่ะโอ้โหก็เหนื่อยกันทุกคนนั่นแหละพูดอย่างนี้ได้ยังไงเล่าแต่ว่าตอนนี้ท้องข้าร้องแล้วไปหาอะไรใส่ท้องกันดีกว่านะไปเถอะเฮ้ยพวกเราบอกว่าแทบจะตายเหนื่อยแล้วสำหรับเจ้าเนี่ยรีบกลับร่างเดิมของเจ้าเถอะใช่เจ้าน่ะอยากจะไปไหนทำอะไรก็ตามสบายต่อไปก็อย่าไปก่อเรื่องอีกมิฉะนั้นเนี่ยจะไม่ละเว้นเจ้าอย่างแน่นอนใจร้ายอ่ะจับไว้เลยลากันตรงนี้เลยก็แล้วกันไปแล้วน้องก้าวจะอยู่ที่ไหนอ่ะองค์หญิงแปลกฉันจะไม่สามารถตื่นจะต้องรีบไปละไม่งั้นหากท่านองค์ใหญ่ลงมือกับนางเราจะทำอย่างไรข้าต้องระวังตัวให้มากพลิกแพงไปตามสถานการณ์ที่แท้เป็นองค์หญิงแปดตื่นเต้นเรื่องอะไรกันน้องก้าวนางพลัดตกลงน้ำผาหายไปแล้วมอดฉี่นั้นไม่บอกท่านหรอข้าไม่ทราบจริงๆนะเกิดเรื่องอะไรตอนนี้สถานการณ์ขับขันและจะเล่าให้ฟังนะข้าต้องไปรายงานเสด็จพ่อแล้วใช่แล้วถ้าหากมีข่าวน้องก้าวรีบบอกข้าทันทีเลยนะตกลงแน่นอนข้าจะรีบแจ้งเจ้าไปไป
นี่ไม่ต้องมาจับตัวข้าก็ได้นี่อย่าหน้างอคอหักเป็นปลาทูอยู่เลยยังไงก็ต้องกลับไปอยู่ดีข้ารู้ว่ายังไงก็ต้องกลับไปท่านน่ะพูดอยู่ได้หึเฮ้ยแต่ว่าถ้ากลับไปตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมาเที่ยวอีกอ๋ออยากคิดจะเที่ยวอีกเหรอจะรู้พระเจ้าออกมานี่นะเพิ่มความวุ่นวายเท่าใดไม่ต้องออกมายิ่งดีร่างองค์หญิงข้าจะได้ปลอดภัยอ่ะพอแล้วนะพูดอยู่ได้พูดเหมือนเดิมทุกวันเลยข้าฟังจนรังไหมมันจะขึ้นหูอยู่แล้วเนี่ยยังไม่น่ามาพูดอีกเหรอก่อเรื่องไปทุกที่เลยทำให้ข้าวิ่งหน้าวิ่งหลังดูบนหน้าข้าสิมีตีนกาก็เพราะเจ้านี่แหละกลับไปกลับไปถ้ากลับไปก็ได้สวรรค์ไม่ขัดคนที่ตั้งใจจริงบัดนี้ไข่มุกวิเศษอยู่ในกำมือของข้าแล้วองค์หญิงก้าวสิ้นชีพตอนนี้ขาดผีจิ้งจอกเท่าตัวนั้นพวกเราค่อยหาโอกาสจัดการกับเขาน้องก้าวองหญิงก้าวองหญิงก้าวหกเทพเป็นหนึ่งจงฟื้นเดี๋ยวนี้หกเทพเป็นหนึ่งจงฟื้นเดี๋ยวนี้เทพชีพัวไม่ใช่ได้กลับมาแล้วเหรอทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าข้ามาสายไปหนึ่งก้าวที่เทพโชคลาภกล่าวไว้มันเกิดผลแล้วองค์หญิงก้าวยังคงยากที่จะพ้นความตายเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วต้องใช้ลูกแก้วสวรรค์ทดลองดูลูกแก้วสวรรค์ต้องพึ่งเจ้าละเทพจะตายทำไมร่างข้ามานอนอยู่ตรงนี้ล่ะที่แท้เรื่องเป็นยังไงองค์หญิงก้าวท่านตายไปแล้วอะไรนะเป็นไปได้ยังไงองค์หญิงก้าวตอนที่ข้าพบท่านก็ไม่ทันการแล้วข้าได้แต่ใช้ลูกแก้วสวรรค์ไร้มนต์คาถาให้กับท่านองค์หญิงก้าวตอนเนี้ยท่านสามารถที่จะพูดได้แท้จริงเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองอ่ะเทพตายแล้วลูกของข้าล่ะลูกข้าเป็นยังไงบ้างสายเกินไปแล้วฮะองหญิงข้าวหากหลิวฟงอยู่ที่นี่ท่านยังมีโอกาสรอดชีวิตแต่เมื่อครู่ข้าตรวจดูกายเนื้อของท่านเนี่ยท่านถูกพิษคังคกพิษกำเริบทำให้สิ้นชีพรีบมอบมุกวิเศษมาให้ข้าเดี๋ยวนี้หยุดไว้พวกเจ้าถอยออกไปนะข้าของข้ารู้แล้วก็พวกเจ้าท่านบอกว่าข้าถูกพิษคังคกไม่ถูกสิตอนนั้นข้าถูกเฉียนอี้เหอฟาดให้หนึ่งฝ่ามือจะถูกพิษคังคกได้ยังไงเรื่องนี้ข้าก็ไม่กระจ่างแต่ข้ากล้าพูดได้ว่าท่านถูกพิษคังคกแน่นอนนะหรือฟงอยู่ก็ดีเขาเป็นดาวพิชิตเผ่าพันธุ์คังคกเขาสามารถจะรักษาพิษให้กับท่านได้นะเสียดายตอนนี้ไม่ทันการแล้ว
หญิงเก้าอภัยที่ข้ากล่าวตรงๆท่านไม่ควรโมโหหรือฟมเลยเทพระตายเมื่อครู่นี้ข้าถูกเชียนอี้เหอจู่โจมข้าคิดว่าจะรีบกลับวังถ้ำไปบอกเสด็จพ่อตอนนั้นสถานการณ์คับขันแต่ว่าเหลียวฟงเขายืนการจะกลับบ้านไปดูแลแม่ข้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทะเลาะกับเขาเป็นเพราะข้าโมโหใครจะรู้ล่ะระหว่างทางจะเจอเรื่องแบบนี้ข้าผิดเองข้าทำร้ายลูกเทพตายท่านเป็นเซียนท่านมีวิธีไหมหาทางช่วยข้าหน่อยเถอะนะช่วยข้าด้วยมันเป็นลิขิตสวรรค์องค์หญิงก้าวไม่ทันการแล้วเทพตายท่านต้องมีวิธีช่วยข้าได้สิข้าขอร้องละช่วยข้าด้วยเถอะนะเทพตายข้าคุกเข่าขอร้องท่านช่วยข้าด้วยองค์หญิงก้าวทำอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาเรียบลุกขึ้นมาไม่ถ้าท่านไม่รับปากข้าก็จะไม่ลุกขึ้นตลอดกาลได้ข้าช่วยลุกขึ้นมาค่อยว่ากันเทพกระต่ายขอบคุณเทพกระต่ายเอาหญิงก้าวเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเหลือเพียงวิธีเดียวนั่นคือใช้ลูกแก้วสวรรค์ให้สำแดงฤทธิ์ต่อชีวิตของท่านแต่ว่าก่อนจะร่ายมนต์เนี่ยข้าต้องบอกให้ท่านรู้วิชาต่อชีวิตของลูกแก้วสวรรค์เนี่ยสามารถรักษากายเนื้อท่านได้แค่7วันถ้าหลังจาก7วันแล้วเนี่ยไม่มีวิธีอื่นชุบชีวิตถึงเวลาแม้ว่าข้ามี3เซน6กรก็ช่วยไม่ได้หรอกองค์หญิงก้าวขอให้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบตกลงเทพกระต่ายข้ารับปากท่านขอเพียงมีความหวังน้อยนิดข้าจะต้องช่วยลูกของข้าเจ้าพูดว่าถูกเซียนกระเรียงเข็นข้าระหว่างทางใช่ไหมเพคะเส้นทางที่ข้าส่งนงก้าวกลับบ้านเซียนกระเรียนอี้เหอก็ปรากฏตัวและจู่โจมพวกข้าทันทีดูไปแล้วคล้ายจะสังหารพวกข้าให้ตายเฮ้ยน้องก้าวแล้วน้องก้าวปลอดภัยใช่ไหมน้องก้าวที่น่าสงสารตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนลูกตามหาทุกที่แต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของน้องก้าวลูกก็เลยกลับมาก่อนพี่รองข้าเป็นห่วงน้องก้าวไม่รู้ว่านางจะเป็นยังไงบ้างเร็วเสด็จพ่อเพิ่งตื่นเต้นสิเพคะเสด็จพ่อพ่อจะไปตามหาน้องก้าวไม่ได้แล้วเพคะเสด็จพ่อสุขภาพของท่านตอนนี้ไม่สามารถไปไหนได้เรื่องตามหาน้องก้าวไม่เป็นหน้าที่เสด็จพ่อเราจะตามหาน้องก้าวให้พบใช่ไหมเสด็จพ่อหาพ่อไม่ออกรบด้วยตนเองก็วางใจไม่ลงจริงๆเลยไป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 ครับจะลำบากไปทำไมน้องก้าวไม่รู้แก้วแข็งวิเศษนางไม่เป็นไรหรอกจะว่าไปแล้วนางมีดวงชะตากล้าแข็งครั้งนี้ก็คงแคล้วคลาดปลอดภัยไม่แน่ว่าประเดี๋ยวนางก็จะมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องเจ็ดเวลาไหนแล้วจะยังพูดแบบนี้อีกอยากรู้นะในใจเจ้ายังมีน้องคนนี้หรือเปล่าพ่อข้าเจตนาดีนะว่าไปแล้วน้องก้าวอย่างเงี้ยเพราะหลิวฟงคนเดียวหรอเจ้ารายงานทุกท่านมารดาของผู้มีพระคุณสุขภาพไม่ดีฉะนั้นผู้มีพระคุณก็จะขอตัวกลับก่อนแต่ว่าผู้มีพระคุณมีคำชี้แนะให้ข้าต้องคุ้มครององค์หญิงก้าวดีๆเมื่อครู่นี้ข้าไปหากับองค์หญิงแปบหายังไงก็หาไม่พบมันก็เลยเป็นเช่นนี้แหละองค์หญิงก้าวถูกพิษคังคกของข้าป่านนี้คงตายไปอยู่บนสวรรค์แล้วถึงแม้พวกท่านหานางพบก็ไร้ประโยชน์แล้วไม่ได้พอหาน้องก้าวในเวลานี้ไม่พบข้าก็วางใจไม่ลงเสด็จพ่อเอาเลยค่ะเราใช้ลูกแก้วไข่มุกวิเศษก็จะรู้ว่าน้องก้าวอยู่ที่ใดเพคะเสด็จพ่อใช่เพคะพี่รองพูดได้ถูกต้องขอเพียงลูกแก้วไข่มุกวิเศษปรากฏเราก็รู้ตำแหน่งน้องก้าวแล้วผมจะคิดว่าพ่อไม่คิดเหรอแต่ว่าน้องก้าวมีไข่มุกวิเศษคุ้มครองลูกแก้วผลึกวิเศษหานางไม่พบหรอก
านี้เสียงกระเรียนฉวยโอกาสก่อความวุ่นวายเพราะห่วงว่าน้องก้าวจะมีเคราะห์มากกว่าโชคก็จะต้องไปหานางไปเสด็จพ่อไปค่ะเสด็จพ่อท่านดูสิตอนนี้ท่านมีสภาพอย่างเงี้ยเกรงว่าจะหาน้องก้าวไม่พบแต่ท่านจะล้มป่วยไปซะก่อนนะสิใช่แล้วเสด็จพ่อท่านให้พวกเราไปหาเถอะพวกเราจะหาน้องก้าวให้พบพี่คะไม่ได้พ่อต้องไปหาน้องก้าวให้ได้พาพ่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเสด็จพ่อ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 เดี๋ยวพี่คะเสด็จพ่อเสด็จพ่ออะไรกันเนี่ยไปไปมาเรื่องนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีแล้วเสด็จพ่อไปคะท่านพ่อรนหาเรื่องเองก็ดีข้าจะได้จัดการตอนนี้เลยแล้วเสด็จพ่อพวกความปลอดภัยของท่านเนี่ยหากท่านจะออกไปเองเคยน้อยจะส่งลูกสมุนตาไปช่วยท่านเพื่อป้องกันเสียงกระเรียนแล้วก็พวกทำร้ายท่านระหว่างทางตกลงเทพตายนี่คือลูกแก้วสวรรค์เหรอองค์หญิงก้าวลูกแก้วสวรรค์นี่คือสิ่งที่แตกแขนงกลายสภาพของดอกบัวใต้ที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมอยู่ข้างวรกายเจ้าแม่กวนอิมหมื่นปีมีลูกหนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังเวทมหัศจรรย์มากมายสามารถทำให้ร่างของท่านกลับมาชั่วคราวเพียงเป็นหนึ่งในพลังเวทน่าเสียดายที่ตบะของข้าผู้เป็นเซียนยังน้อยนิดเพียงสามารถรักษากายเนื้อของท่าน7วันไม่เสียหายคงชีวิตเหมือนคนปกติเพียงมี7วันองค์หญิงก้าวเมื่อถึงเวลาแล้วหากเจ้าไม่มีวิธีกลับมาเมื่อเวลามาถึงน่ะท่านจะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นทั้งหมดของท่านจะแตกดับเป็นเท่าธุลีปลิวว่อนอยู่ภายนอกแห่งสามโลก感觉心在停顿，心在跳动。你的温柔是暖火，给你的话不会说。一直爱你，我们要爱直到永久。因为我们的真心，付出真心，就算天塌下来。能分。